ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับเล็บเท้ามักเป็นส่วนที่ถูกละเลยเมื่อผิดปกติหลายคนคิดว่าเล็บเท้าผิดรูปเกิดจากเชื้อราที่เล็บไปทำความเข้าใจที่ถูกต้องกับคุณหมอกันครับเล็บเท้าผิดรูปจากการกระทบกระแทกเป็นอย่างไรครับเล็บเท้าผิดรูปจากการกระทบกระแทกนะครับเป็นภาวะหนึ่งซึ่งพบบ่อยมากนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มที่มีโรคประจำตัวทางด้านกระดูกและข้อนะครับลักษณะพิเศษก็คือว่าจะมีความผิดปกติของเล็บทั้งในแง่ของรูปร่างสีความหนาซึ่งมักจะเกิดขึ้นที่เล็บเท้าความสำคัญของภาวะนี้ก็คือหลายๆท่านเข้าใจผิดว่าเป็นโรคของเชื้อราที่เล็บซึ่งจริงๆแล้วทั้ง2โรคนี้มีวิธีการรักษาและต้นเหตุการเกิดโรคที่ต่างกันพอสมควรทีเดียวครับเล็บเท้าผิดรูปกับเชื้อราที่เล็บต่างกันอย่างไรครับเล็บเท้าผิดรูปจากการกระทบกระแทกและเชื้อราที่เล็บมีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกันมากนะครับอาการที่เราเห็นเนี่ยจะต่างกันเล็กน้อยเช่นคนไข้ที่เป็นโรคเชื้อราที่เล็บเท้าเนี่ยมักจะมีขุยลอกร่วมกับที่บริเวณฝ่าเท้าหรือง่ามนิ้วเท้าได้ขณะที่เล็บเท้าผิดรูปจากการกระทบกระแทกบางท่านอาจจะพบมีปัญหาตาปลาเกิดขึ้นทั้ง2โรคนี้จะมีเล็บผิดรูปคือหมายถึงว่ามีทั้งเปลี่ยนสีมีการหนาตัวแล้วก็มีความโค้งของเล็บที่คล้ายคลึงกันอย่างไรก็ตามนะครับการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการเป็นสิ่งที่แม่นยำที่สุดในการวินิจฉัยทั้ง2ภาวะออกจากกันครับควรดูแลและรักษาเล็บเท้าอย่างไรครับปัญหาเล็บเท้าผิดรูปจากการกระทบกระแทกนะครับเป็นปลายเหตุจริงต้นเหตุเกิดขึ้นจากภาวะทางกระดูกและข้อนะครับหลายๆท่านมีปัญหาเรื่องการปวดเข่าปวดหลังหรือมีปัญหาเท้าผิดรูปเช่นเท้าแบนหรือไม่เท้าเก๋คือต้องรักษาตามอาการประเด็นที่สำคัญก็คือว่าโรคเล็บเท้าผิดรูปจากการกระทบกระแทกมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายคลึงกับเชื้อราที่เล็บมากโดยหลักการพยายามจะแนะนำว่าอย่าซื้อยารับประทานเองนะครับโดยเฉพาะยาต้านเชื้อราเนื่องจากว่าเล็บเท้าผิดรูปจากการกระทบกระแทกนั้นเราจะตรวจไม่พบสายราเลยภาวะนี้มักจะเกิดขึ้นในกลุ่มสูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางมีโรคประจำตัวเยอะและมียาหลายขนานที่ได้รับผลของการรับประทานยาจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีครับดูแลและสังเกตความผิดปกติของเล็บเท้าเพื่อการรักษาที่ถูกต้องไม่ซื้อยามารับประทานเองแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน